สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเอ็กช็อตนะครับในวันนี้คลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นด่านคู่รักนะครับโอเคก็พอดีว่ามีคนคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปก็เลยแบบว่านึกขึ้นได้ก็ทำคลิปเล่นแม่งเลยก็แล้วกันนะครับปาเลสโกนะครับคืออันนี้เป็นตัวรองของ ID หลักนะครับเป็นตัวผู้ชายนะครับแล้วสกิลคือใช้ไม่ได้สักอันเลยนะครับสงสัยไม่ได้ให้อาหารนะครับก็สวยไปนะครับคือเข้ามาทำคลิปสร้างห้องแล้วกดเชิญมามั่วๆเลยนะครับไปได้ใครมาก็ไม่รู้ชื่อก็คุ้นแหละเพราะว่าก็เล่นเจอกันบ้างนะครับก็โอเคนะครับลุยเลยผมก็วิ่งค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าของเนี่ยพร้อมเล่นอยู่แล้วนะครับพวกธนูพัลโลแล้วก็ปืน AF อะไรเงี้ยนะครับมีครบอยู่แล้วนะครับก็จะขาดถุงมือวะถุงมือดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะมีนะครับถุงมือโอเคก็ไม่เป็นไรช่างมันไปนะครับอันนี้ก็เป็นเขาวงกตนะครับไม่รู้นะว่าจะมีคนเล่นอยู่เปล่าไอ้โหมดคู่รักเนี่ยเพราะว่าเดิมทีแล้วมันบั๊กใช่ป่ะบางไอดีรู้สึกว่ามันจะบั๊กด้วยมั้งบั๊กแบบว่าสร้างห้องไม่ได้หรือเปล่าเอ้าแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็แล้วแต่บางไอดีอะบางไอดีมันบั๊กผมก็ไม่รู้บั๊กอะไรน่าจะอย่างเงี้ยแหละมั้งนะครับก็ปืนเนี่ยยิงเลยนะครับเพราะไงมันก็ตายง่ายแล้วโหมดคู่รักเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวก็เคลียร์หมดแล้วอืมป่ะคือแบบเชิญเขาเข้าห้องมาเขาก็ว้าวใส่หน้าผมแล้วไม่รู้เคยเห็นหรือเปล่าน่าจะเคยเห็นแล้วมั้งเขาน่าจะรู้แล้วว่าผมใครหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันทำไมแล้วกันไปนำไปก่อนเลยเอ้ยเอ้ยก็คือถ้าจบแล้วนี่จะต้องไปแช่น้ำพุร้อนปะเนี่ยเดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นนานแล้วนึกไม่ออกคือนึกไม่ออกเลยอ่ะต้องไปแช่ตรงไหนน่าจะน้ำพุร้อนเหมือนด่านห้องแชทเปล่าไม่รู้อ่ะช่างแม่งนะเฮ้ยเออใช่แหละเออใช่ใช่ใช่อันนี้แหละใช่แล้วถูกแล้วพอจะนึกแม่งนึกไม่ออกนะเออไปจบอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าปืนมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับระดับนี้หมดยังมีตามหลังไหมไม่น่ามีหรอกนะไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายถ้าเกิดตัวละครวิ่งไวเนี่ยก็คือกระโดดข้ามไปเลยก็ได้ชึบโอเคฟืบไม่ล่วงนะไปครับอันนี้ก็ระวังขวานนะครับโดนกระแทกทีเดียวไม่รู้ตายเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่เคยโดนไปเลยนำไปเลยเอ้าหรืออยู่ข้างบนโอเคอยู่ข้างบนดีละได้ช่วยยิงไปจะได้ไม่ต้องโดนพิษเป็นอมตะอยู่ล่างช่วยไปโอเคเอ้ยอยากได้แบบว่าสาวเปิดไมค์อะไรเงี้ยโอ้ไม่มีเลยเหรออ่ะยิงครับยิงไปยิงไปเดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมหาแบบหาผู้หญิงมีไมค์ดีกว่า เดี๋ยวต้องไปตะเวนหาถ้าได้นี่ก็ทำคลิปแม่งเลยนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ยังคลิปนี้ยังไปครับไปรีบขึ้นบนก่อนตายก่อนไม่ทันข้างบนรู้สึกว่าบอสมันน่าจะอึดหน่อยแบบอึดอะอึดมากแต่ไม่มากขนาดนั้นหรอกนะครับโอ้โหไม่เหลือไว้ให้ผมเลยไม่แย่งนี่ธนูนี้มันเกรียนเกินมาเอาโหไม่ทันช้าไปไม่เป็นไรช่างมันปึ๊บปึ๊บลอยขึ้นไปลอยไปเออสวยมาเจอลานประลองครับมันน่าจะมีด่านมีดแบบว่าเป็นแมปเนี้ยถ้ามีนี่แจ๋วเลยเนี่ยไปมีอีกไหมมีอีกไหมมาอีกมาอีกมารีโหลดดิงหลบอยู่หลังเสาเนี่ยแมงมอนออกมาเยอะพอสมควรเลยด่านเนี่ยแหลกอยู่เหมือนกันนะถ้ามาเยอะมาละเอาเอฟยิงเลยครับไอ้ล่อมาเหยียบขี้หน่อยตรงกลางมาล่อมาล่อมามาวิ่งมาสกิลไม่ใช่ของผมหรอกสกิลของคนอื่นเขาเอาเด้เอาไม่วิ่งมาติดวะเหยียบดิเออสวยต้องงี้เนี่ยแบบว่ามาเยอะมากพวกมอนพวกเนี้ยพวกลูกน้องที่มาเรียกออกมาป่าตายหาแล้วป่ะเราจะไปแช่น้ำพุร้อนกันนะครับ
คัตซีนครับคัตซีนก็ไม่มีอะไรมากมายนะไปแชร์ผู้ร้องกันดีกว่านะครับนี่เลยได้แบบห้องแชทเลยแต่ผมอยากได้แบบเคลียร์อย่างเงี้ยแบบดูโล่งๆนะโล่งๆอย่างเงี้ยมันดูโอเคกว่านะครับมันจะได้ไม่แลกนะครับผมชอบดินี่เราสามารถเหยียบเล่นดนตรีได้มันจะเล่นเป็นเพลงยังไงเนี่ยหรือว่าเราต้องเล่นตามนี้ขึ้นขึ้นลงลงอะไรอย่างงี้เหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันวะนี่เราไปแช่น้ำพุนี่หว่านะครับนี่ถ้าเกิดตัวแต่งงานด้วยกันนี่คือค่าความใกล้ชิดมันจะเพิ่มขึ้นไงแต่ว่าเพิ่มทีละนิดทีละนิดอ่ะแบบคีปิดคีปิดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็แบบเพิ่ม EXP ให้ไม่รู้ว่ามันเพิ่มให้เท่าไหร่นะแต่ว่าเกินแสนแน่นอนนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นนานแล้วด่าคู่รักอ่ะตั้งแต่มีคนพูดว่ามันบั๊กนะมันบั๊กนะผมก็เลยแบบว่าไม่กดเข้ามาเล่นเลยนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมเล่นตัวผู้หญิงด้วยนะครับผมแบบว่าเชิญผู้ชายเล่นแล้วแม่งแบบไม่มีใครมาเล่นกับผมสักคนอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าเอาตัวรองเนี่ยที่เป็นตัวละครผู้ชายเนี่ยเชิญผู้หญิงแม่งเลยนะครับกะว่าจะแบบว่าเชิญแบบเจอแบบผู้หญิงสักเปิดไมค์สักคนไงแต่ว่าไม่มีไงนี่ก็รอไปเรื่อยเปื่อยครับจนกว่ามันใกล้จะหมดเวลานะครับเหลืออีกเพียงแค่1นาทีนะครับก็จะหมดเวลาแล้วนะครับนี่ก็ยืนเฉยไม่ทำอะไรเลยไม่มีการพูดไม่มีการคุยไม่มีการพิมพ์หายเลยนะครับคือแบบเงียบมากห้องนี้นะครับก็ยืนไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็ขอบคุณคอมเมนต์นึงเลยนะครับที่ทักถามเรื่องคู่รักนะครับก็แบบนึกขึ้นได้เนาะถ้าเกิดไม่มีใครทักถามนี่คือผมไม่พูดถึงเลยนะไอ้โหมดคู่รักเนี่ยแล้วก็ไม่คิดจะเข้ามาเล่นด้วยนะครับโอเคในเมื่อเขาพูดถึงนะครับผมก็เลยแบบว่าหาคลิปทำพอดีเลยนะครับเกิดได้เป็นคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็ขอบคุณจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช็อตมันห้องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากหน่อยนิดนึงนะครับหรือว่าบางทีก็หาเล่นไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลา 4-5 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแบบจะหาห้องเล่นไม่ได้เลยนะครับห้องแม่งหายหมดไม่รู้ว่าหายไปไหนกันหมดนะครับหรือว่านอนกันแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวจบเนี่ยเดี๋ยวไปดู EXP ที่ได้กันดีกว่านะครับแล้วก็เปิดกล่องด้วยนะครับว่ามันจะได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าได้ของใหม่อะไรแบบนี้นะครับแบบแปลกๆอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับและนี่ก็คือ EXP ทั้งหมดที่ได้ไปนะครับทั้งหมดก็คือ 127,393 นะครับผม EXP ทั้งหมดที่ได้นี้นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ